ก็มีคำถามชีวิตของพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับว่าแท้จริงแล้วเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับนะชีวิตของเราต้องต่อสู้กับอะไรบ้างมีหลายคนนะครับได้บอกว่าแท้จริงแล้วเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็คือเราจะต้องต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเรานะครับนะเพราะฉะนั้นการต่อสู้นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อต้องการที่จะเอาชนะเพื่อต้องการที่จะนะครับเพื่อต้องการที่จะสามารถยืนหยัดมั่นคงอยู่ได้ในชีวิตของเรานะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตามรูปแบบในพระคำของพระเจ้าเนี่ยชีวิตของคนที่เชื่อชีวิตของคนที่ติดตามพระเจ้าเนี่ยแต่จริงแล้วเราต้องต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องต่อสู้กับใครครับต้องต่อสู้กับพยามารนะเราต้องต่อสู้กับพยามารนะแท้จริงแล้วในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อ7บอกว่าท่านจะต้องต่อสู้กับมารนะครับนั่นคือศัตรูของเรานะฮะเพราะมารพยายามที่จะทำลายชีวิตของเรานะครับนะแต่เราต้องต่อสู้โดยพึ่งอะไรครับพึ่งพระเจ้าของเรานะพระเจ้ามีฤทธิ์เดชพระเจ้ามีอำนาจเราประสบความสำเร็จและชัยชนะได้นะเมื่อเราต่อสู้กับมารซาตานนะเพื่อจะทำลายชีวิตของเรานะครับนะและเราต้องต่อสู้กับอะไรครับต้องต่อสู้กับตัวเองด้วยนะพี่น้องนะที่สำคัญมากเลยนะเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพระเยซูได้ตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ24ว่าท่านจะต้องเอาชนะตัวเองให้ได้นั่นแสดงว่าอะไรครับเราต้องต่อสู้กับตัวของเราเองด้วยใช่ไหมครับมีหลายเรื่องนะครับที่เราต้องต่อสู้กับตัวเองยกตัวอย่างเช่นนะบางครั้งเนี่ยนะครับนะตอนเช้าวันอาทิตย์เป็นไงครับรู้สึกโอ้ตอนเช้านี้รู้สึกมันยังอ่อนเพลียอยู่นะนะอยากจะนอนอีกสักหน่อยใช่ไหมครับอยากจะนอนอีกสักหน่อยนะครับวันนี้ไม่อยากจะมานมัสการพระเจ้านะครับนะมันก็มีการต่อสู้กันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายเนื้อหนังก็เรียกร้องบอกว่านอนอีกสักหน่อย 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวก็จะมีกำลังมีเรี่ยวแรงนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ไปโบสถ์ไม่ได้ไปนมัสการพระเจ้าเป็นการต่อสู้กับตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องนี้เท่านั้นมีหลายเรื่องในชีวิตของเรานะครับนะอันพระเยซูจึงตรัสบอกว่าต้องเอาชนะตัวเองให้ได้อันนี้สำคัญนะครับนะทีนี้นะครับนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เราจะต้องต่อสู้กับอะไรครับสำคัญมากเลยต่อสู้กับความบาปนะเพราะความบาปเนี่ยนะครับที่จะคลืบคลานเข้ามาเพื่อจะทำให้เราเป็นไงครับพ่ายแพ้และให้เราทำบาปด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้เนี่ยมีหลายอย่างนะครับพี่น้องในชีวิตของคริสเตียนในการติดตามพระเจ้าแต่เรามีใครครับเรามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งในชีวิตของเราเรามีพระเจ้าเป็นกำลังในชีวิตของเราเรามีพระเจ้าเป็นผู้ที่จะให้เราประสบกับชัยชนะได้ต่ออุปสรรคในการต่อสู้นั้นเพื่อเราจะมีความเชื่อและวางใจในพระเจ้านะครับนะแต่วันนี้นะครับหัวข้อที่ผมได้มาก็คือหัวข้อนี้ครับก็คือต่อสู้กับอะไรครับต่อสู้กับความเจ็บป่วยนะนี่เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตของเราด้วยนะครับนะถ้าเราดูในลักษณะในพระคำของพระเจ้าแล้วพี่น้องครับแท้จริงแล้วพระเจ้ามีพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้านะฮะต้องการที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยนะฮะเมื่อใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะฮะแล้วก็มีสุขภาพด้านจิตวิญญาณที่แข็งแรงด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ต้องการให้เรามีชีวิตที่อะไรครับแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณในชีวิตของเราเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับนะนี่คือที่จริงแล้วพระคำของพระเจ้าได้สอนไว้อย่างชัดเจนในเรื่องนี้นะครับนะในชีวิตของเราแต่ก่อนอื่นอยากจะให้พี่น้องได้สงบใจด้วยกันเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และก็สูงสุดแท้จริงและความจริงทั้งมวลนั้นอยู่ที่พระเจ้าและความจริงนั้นขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ข้าพระองค์หลายจะได้ยินได้ฟังพระคำของพระเจ้าขอให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พระองค์จะทรงโปรดที่จะสัมผัสแต่ต้องและเสริมสร้างชีวิตและจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายอย่าให้มีสิ่งอื่นใดที่เข้ามาเพื่อจะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหากับชีวิตในจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายในการฟังพระคำของพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้านั้นได้มีชีวิตได้เคลื่อนไหวได้ทำงานได้เปลี่ยนแปลงได้เสริมสร้างได้ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์หลายนั้น
ได้เติบโตขึ้นในพระองค์อย่างแท้จริงขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าจะทรงโปรดนำพาและอวยพรในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับเราได้ยินได้ฟังพระคำของพระเจ้าจากผู้นำไปแล้วนะครับนะที่ได้อ่านนะครับให้กับเรานะครับอยากจะให้พี่น้องได้ดูภาพนะครับนะได้ดูภาพนะครับขอเปิดภาพเลยนะครับนะอยากจะให้พี่น้องดูตัวอย่างคนที่นะครับนะที่3 อย่างด้วยกันนะครับนะภาพแรกนะครับนะเป็นไงครับพี่น้องหล่อไหมสวยไหมข้างบนเขียนว่าไงครับตัวอย่างคนที่แข็งแรงนะพี่น้องดูตัวอย่างคนที่แข็งแรงเราดูตัวอย่างนี้ก็คือเรามองที่ไหนครับเรามองหน้าใช่ไหมหรือทั้งรูปร่างทั้งหมดเราคิดว่าเป็นไงครับเขาเป็นคนที่แข็งแรงใช่ไหมครับเป็นคนที่แข็งแรงมากนะครับนะดูภาพที่สองครับภาพที่สองนะตัวอย่างที่สองก็คือตัวอย่างคนที่เจ็บป่วยนะฮะแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ตรงนี้สำคัญมากนะครับนะตัวอย่างแรกเนี่ยทำให้เรามองเห็นชัดเจนก็คืออะไรครับดูเขาแข็งแรงแต่ตัวอย่างที่สองเราเห็นชัดเจนว่าทั้ง5หรือ6คนนี้นะครับนะหรือด้านหลังด้วยนะครับนะเราจะเห็นชัดเจนว่าหน้าตาเขาสดใสใช่ไหมครับหน้าตาสดใสเสื้อผ้าเขาสดใสใช่ไหมฮะแต่พี่น้องครับคนเหล่านี้ก็คือภายในเขามีอะไรครับมีโรคภัยไข้เจ็บนะมีโรคภัยไข้เจ็บนะครับข้างในนะแสดงว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นโรคภัยไข้เจ็บภายในร่างกายของเขาได้นอกจากอะไรครับนอกจากเขาจะบอกว่าผมดิฉันเนี่ยนะฮะเป็นโรคนั้นโรคนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นชัดเจนได้ภาพที่3ครับถ้าเราดูภาพที่3เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่านี่คือคนที่เจ็บป่วยไม่สบายนะคนที่เจ็บป่วยไม่สบายนะครับเรามองเห็นภาพชัดเจนเพราะอะไรครับนอนบนเตียงนะครับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับไปหาหมอใช่ไหมครับทั้ง3ภาพนี้นะครับพี่น้องทำให้เราได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราและเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวเรื่องของพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยนะครับนะก็คือในพระธรรมมาระโกนะครับในบทที่5ข้อ24จนถึงข้อที่34ถ้าเราดูในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะครับผู้หญิงคนหนึ่งก็คือต้องต่อสู้กับอะไรครับต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยไม่สบายนะครับถ้าเราดูในข้อที่25และ26บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนะเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีมาแล้วนะครับได้ทนทุกข์ลำบากมามากมีหมอหลายคนมารักษานะครับและได้เสียทรัพย์จนหมดสิ้นนะครับโรคนั้นก็ไม่ได้บรรเทาแต่ว่ายิ่งกำเริบขึ้นยิ่งกำเริบขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่เราได้เห็นชัดเจนตรงนี้ก็คือผู้หญิงคนนี้นะครับนะซึ่งพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ก็คือเขานะครับเป็นโรคตกโลหิตมาได้12ปีเราเห็นชัดเจนว่าเขาต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเป็นเวลาที่ยาวนานมากนะ12ปีเขาอยู่ได้อย่างไรนะยาวนานมากเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาได้ทนทุกข์แล้วก็มีทรมานนะครับต่อร่างกายของเขาอย่างมากเลยเห็นไหมครับต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนี้นะครับเขาถามว่าเขาต้องการที่จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บไหมครับพี่น้องเขาต้องการหายไหมครับต้องการแน่นอนเพราะอะไรฮะเพราะพระคัมภีร์บอกว่าเขาหาหมอที่เก่งที่สุดเนี่ยมารักษานะฮะโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของเขาในพระคัมภีร์ใช้คำว่ามีหมอหลายคนมารักษาเห็นไหมครับพี่น้องหมอหลายคนนะครับที่มีความสามารถที่เก่งนะเขาหามาเพื่อจะอะไรครับต้องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บในชีวิตของเขาเขาต้องการหายครับเขาต้องการที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่มาจากพระเจ้านะฮะอย่างแท้จริงนะหรือว่าเขาต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับนะและสิ่งที่สำคัญเราเห็นชัดเจนก็คืออะไรครับ เขาต้องเสียอะไรครับเขาต้องเสียทรัพย์นะจนหมดสิ้นนะครับแต่ว่าโรคนั้นเป็นไงครับ โรคนั้นก็ไม่ได้บรรเทาแต่ว่ายิ่งกำเริบแสดงว่าหมอก็ไม่มีความสามารถแล้วมีความสามารถที่จำกัดมาก
ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและผู้หญิงคนนี้ต้องเสียเงินเสียทองมากมายนะฮะอาจจะทำงานนะฮะหาเงินแล้วก็ต้องมารักษาตัวเองนะฮะทุกวันในชีวิตถ้าชีวิตของพี่น้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้พี่น้องมีความคิดยังไงครับมีความรู้สึกยังไงครับผมเชื่อว่าพี่น้องก็คงจะไม่ไหวนะเพราะ12ปีเนี่ยโอ้โหมันหนักมากนะมันทนทุกข์นะครับนะและทรมานฝ่ายร่างกายอย่างมากเลยแท้จริงแล้วไม่ได้ทรมานทั้งฝ่ายร่างกายเท่านั้นแต่เขาทรมานทั้งด้านจิตใจของเขาด้วยพี่น้องครับด้านจิตใจของเขาก็มีความทุกข์มีความวิตกมีความกังวลด้วยนะครับนะและเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ดูแลรอบข้างด้วยมันไม่ง่ายเลยนะเป็นภาระกับเขาเลยนะครับนะต้องใช้เวลาดูแลเอาใจใส่ในชีวิตของเขาตลอดเวลาบทเรียนเรื่องนี้นะครับบทเรียนในเรื่องนี้ก็คือว่าผู้หญิงคนนี้ต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะครับเป็นเวลา12ปีนะฮะเพราะฉะนั้นวันเวลาเนี่ยยาวนานมากนะครับนะฮะและผู้หญิงคนนี้ต้องทนทุกข์ลำบากนะเจ็บป่วยทรมานกับโรคที่เป็นอยู่นะครับนะเกิดความท้อแท้ในชีวิตอย่างแท้จริงนะครับนะเพราะฉะนั้นชีวิตของผู้หญิงคนนี้ต้องอะไรครับต้องการที่จะหายจากโรคนี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นมีหมอรักษาก็เป็นไงครับไม่หายนะครับแต่ผู้หญิงคนนี้ต้องเสียเงินเสียทองไปอย่างมากมายนะครับนะและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เป็นไงครับรู้ตัวเองนะครับว่าหมดหวังสิ้นหวังแล้วนะครับนะหรือว่าหมดทางนะครับหรือมืดมนแล้วนะฮะมืดมนแล้วสิ้นหวังในที่สุดนะครับนะสิ้นหวังแล้วพี่น้องรู้ไหมว่ายังมีบุคคลในลักษณะแบบนี้อีกมากมายในโลกของเรานะครับนะฮะที่เขาเรียกว่ารอความตายนะฮะเพราะว่าอะไรครับไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเขาได้ไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้แต่เมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าถ้าเราดูพระคำของพระเจ้าต่อไปเราจะมองเห็นชัดเจนนะครับที่บอกว่าไงครับถ้าพี่น้องดูในข้อ27ครั้นผู้หญิงนั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซูนะครับเขาก็เดินปะปนกับประชาชนนะที่เบียดเสียดข้างหลังพระองค์นะครับแล้วก็ได้ถูกต้องฉลองพระองค์เพราะเขาคิดว่าอะไรครับถ้าเราได้แตะต้องนะแต่ฉลองพระองค์เราก็จะหายโรคนะครับในทันใดนั้นโลหิตที่ตกนะครับก็หยุดแห้งไปนะและผู้หญิงนั้นรู้สึกตัวว่าอะไรครับตัวหายโรคแล้วเห็นไหมครับตัวหายโรคแล้วเพราะฉะนั้นเราเห็นพระคำของพระเจ้าในตอนนี้อย่างชัดเจนนะครับว่าผู้หญิงคนนี้รู้ข่าวว่าองค์พระเยซูคริสต์เสด็จมาทางนั้นนะครับรู้ข่าวว่าพระเยซูเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับคนเจ็บคนป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเขามีความเชื่อและก็มีความไว้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับนะและก็ในที่สุดเราจะเห็นชัดเจนว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะเขาเรียกอะไรครับหอบสังขารหอบร่างกายที่เจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยนะครับนะฮะไปหาพระเยซูถึงแม้จะมีประชาชนมากมายที่เบียดเสียดพระเยซูก็ตามนะมีประชาชนมากมายที่เบียดเสียดกันนะครับนะเพื่อต้องการที่จะอะไรครับฟังถ้อยคำของพระเยซูนะในที่สุดผู้หญิงคนนี้ก็ไปอะไรครับไปถึงพระเยซูและเอามือเนี่ยแตะต้องที่เสื้อของพระเยซูนะครับนะฮะและในที่สุดทำให้เราเห็นการอัศจรรย์ก็คือว่าผู้หญิงคนนี้ได้รับการรักษาให้หายนะครับจากโรคตกโลหิตได้12ปีอัศจรรย์ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเห็นชัดเจนว่าอะไรที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้เขานะครับนะหายจากโรคภัยแก่เจ็บครับพี่น้องความเชื่อของเขาด้วยนะความเชื่อของเขามีความเชื่อว่าพระเยซูนะครับสามารถที่จะรักษาโรคภัยแก่เจ็บของเขาให้เขาหายได้เขาก็เลยไปแตะต้องนะครับที่เสื้อของพระเยซูและเขามีความเชื่อว่านะครับเมื่อแตะต้องแล้วเขาจะหายจากนะฮะโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองพี่น้องคิดถึงชีวิตของพี่น้องว่าทุกครั้งที่เรามีโอกาสมาหาพระเยซูมาหาพระเจ้าของเรานะครับนะเฉพาะอย่างยิ่งที่พระวิหารของพระเจ้าเราได้อะไรครับมีความคิดว่าการที่เรามาหาพระเยซูมาพบกับพระเยซูได้พูดคุยกับพระเยซูนมัสการพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าของเราเนี่ยเราต้องการอะไรให้พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือในชีวิตของเราอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
พราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนเนี่ยนะฮะมีจุดประสงค์มีเป้าหมายเหมือนกันคนที่มาหาพระเยซูคือต้องการอะไรครับความช่วยเหลือจากพระเยซูใช่ไหมใช่ไหมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามาหาพระเยซูด้วยความหวังนะฮะแล้วก็เชื่อพระเยซูสามารถช่วยเราได้เราจะเป็นในลักษณะเหมือนผู้หญิงคนนี้เพราะผู้หญิงคนนี้เขาตั้งอกตั้งใจตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่บ้านเลยว่าพระเจ้าสามารถที่จะอะไรครับรักษาแล้วก็ช่วยเหลือในชีวิตของเขาได้ถ้าเรามีความเชื่อมีความไว้วางใจในลักษณะอย่างนี้ทุกครั้งที่เรามาหาพระเจ้านมัสการพระเจ้านั้นพระเจ้าสามารถเป็นคำตอบกับชีวิตของเราได้อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะนำมาเพื่อจะหนุนใจแล้วก็ให้กำลังใจในชีวิตของพี่น้องนะครับพี่น้องครับถ้าเราดูพระคำของพระเจ้าต่อไปเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับถ้าเราไปดูในมาระโกนะครับนะในบทที่5ข้อที่33และ34ว่าไงครับฝ่ายผู้หญิงนั้นก็กลัวจนตัวสั่นเพราะรู้เรื่องที่เป็นอะไรครับแก่ตัวนั้นจึงมานะครับกราบลงทูลแก่พระองค์ตามจริงทั้งสิ้นพระองค์จึงตรัสนะแก่ผู้หญิงนั้นว่าอะไรครับลูกหญิงเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะอะไรครับก็เพราะเจ้าเชื่อนะครับจงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิดนี่ทำให้เรามองเห็นชัดเจนว่าเขาไม่สามารถที่จะหลบนะครับหรือหลีกพระเยซูได้นะฮะพระเยซูพยายามที่จะมองหาผู้หญิงคนนี้ในที่สุดผู้หญิงคนนี้เป็นไงครับมาหาพระเยซูเขามีท่าทีไงครับพี่น้องเขามีท่าทีไงครับก็คือเขาได้กราบที่พระบาทของพระเยซูแล้วก็บอกนะฮะความจริงทั้งสิ้นว่าแท้จริงแล้วข้าพเจ้าเองเป็นโรคมา12ปีนะฮะข้าพเจ้าอยากจะให้พระองค์ได้ทรงรักษาให้หายบอกความจริงกับพระเยซูคริสต์นี่คือท่าทีที่ผู้หญิงคนนี้นะฮะได้สำนึกนะครับแล้วก็ทำให้เห็นถึงอะไรครับพระคุณและความรักของพระเยซูที่มีต่อชีวิตของเขานะและสุดท้ายทำให้เรามองเห็นชัดเจนก็คืออะไรครับพระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่าอะไรครับลูกหญิงเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อนะจงไปเป็นสุขและก็หายจากโรคนี้มีคำถามกับชีวิตของพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ผู้หญิงคนนี้นะครับนะเขาเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายแล้วก็เจ็บป่วยด้านจิตวิญญาณด้วยไหมครับแน่นอนทีเดียวทุกครั้งที่พระเยซูรักษาคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยพระเยซูจะช่วยเขาในสองด้านช่วยเขาในสองด้านและเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในด้านของฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็ทั้งฝ่ายร่างกายด้วยเพราะผู้หญิงคนนี้ทนทุกข์ทรมาน12ปีด้วยกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราเห็นชัดเจนจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ว่าแท้จริงแล้วผู้หญิงคนนี้ได้เจ็บป่วยในทางร่างกายแล้วก็เจ็บป่วยในด้านของฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์ทรงรักษาผู้หญิงคนนี้ทั้งสองด้านคือด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตวิญญาณอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในเช้าวันนี้นะครับพี่น้องชีวิตของเราที่นั่งอยู่ที่นี่เราเจ็บป่วยในด้านของฝ่ายจิตวิญญาณด้วยไหมและเราเจ็บป่วยทางด้านร่างกายด้วยไหมแสดงว่าชีวิตของเราอาจจะเจ็บป่วยทั้งสองด้านทั้งจิตวิญญาณและก็ร่างกายผู้หญิงคนนี้ได้รับการช่วยเหลือจากองค์พระเยซูคริสต์ทั้งสองด้านใครก็ตามนะครับนะฮะที่มาหาพระเยซูคริสต์แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่อะไรครับเป็นคนผิดเป็นคนบาปและต้องการความช่วยเหลือจากองค์พระเยซูคริสต์นะครับนะพระองค์นะครับนะสามารถที่จะช่วยเราได้อันนี้เป็นความจริงผมอยากจะให้พี่น้องได้ดูตัวอย่างนะครับนะในพระคำของพระเจ้าเลื่อนไม่ได้นะครับ
ดูตัวอย่างตรงนี้ถ้าเราดูในพระคัมภีร์นะครับนะในพระคำของพระเจ้าผมยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือในพระธรรมอิสยาห์ในบทที่38ข้อ1ถึงข้อที่6อยากให้ดูตัวอย่างนี้สำคัญมากครั้งนั้นนะครับนะเอเสคียาห์ทรงประชวรใกล้จะสิ้นพระชนและผู้เผยพระวจนะอิสยาห์บุตรอาโมสเข้ามาเข้าเฝ้าพระองค์และก็ทูลพระองค์ว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงจัดการการบ้านการเมืองให้เรียบร้อยเจ้าจะต้องตายเจ้าจะไม่ฟื้นแล้วเฮเสคียาห์ทรงหันพระพักเข้าข้างฝาและอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงว่าข้าพระองค์ได้ดำเนินอยู่ต่อพระพักพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และก็สิ้นสุดใจและได้กระทำสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระองค์และเอเสคียาห์ทรงกันแสงมากยิ่งมีคำถามครับมีคำถามเกิดขึ้นก็คือเอเสคียาห์เป็นใครพี่น้องคริสเตียนหลายคนรู้จักแล้วแท้จริงแล้วพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นะครับนะที่ปกครองประเทศยูดาห์ในสมัยนั้นแล้วก็กษัตริย์เฮซิคิยาเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งที่ดำเนินชีวิตและติดตามพระเจ้าด้วยความเคารพด้วยความยำเกรงและด้วยความสัตย์ซื่อมีความจงรักภักดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นหมายถึงว่าชีวิตของพระองค์นั้นกระทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้ามีชีวิตที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าปกครองประเทศด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความยุติธรรมในชีวิตของกษัตริย์เฮสิคียาแต่พระคัมภีร์มาสรุปบอกว่ากษัตริย์เฮสิคียาเนี่ยทรงประชวรนั่นหมายถึงว่าทรงเจ็บป่วยนะครับไม่สบายนั่นเองและพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับใกล้จะสิ้นประชวรแล้วใกล้จะเสียชีวิตแล้วนะใกล้จะเสียชีวิตแล้วและในที่สุดนะครับนะพระเจ้าได้ทรงใช้ใครครับพี่น้องพระเจ้าได้ทรงใช้อิสยาห์ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้ามานะครับเข้าเฝ้ากษัตริย์เฮซิคียาห์นะครับแล้วก็ทูลบอกว่าอะไรครับพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงอะไรครับจัดการการบ้านการเมืองให้เรียบร้อยเจ้าจะต้องตายเจ้าจะไม่ฟื้นเห็นไหมครับนี่คือนะครับคำตรัสของพระเจ้าผ่านชีวิตของอิสยาห์นะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเฮซิคียาห์เนี่ยนะครับนะได้ยินได้ฟังถ้อยคำที่พระเจ้าบอกผ่านทางผู้รับใช้นะครับท่านนะครับกษัตริย์เฮซิคียาห์มีท่าทีไงครับพี่น้องยังไม่อยากตายใช่ไหมยังไม่อยากตายก็เลยเป็นไงครับอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้านะครับบอกว่าอะไรครับบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงว่าข้าพระองค์ได้ดำเนินอยู่ต่อพระพักพระองค์ด้วยความอะไรครับซื่อสัตย์แล้วก็สิ้นสุดใจและได้กระทำสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระองค์เอาอะไรครับเอาการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการกระทำของตัวเองเนี่ยมาเพื่ออะไรครับเพื่อบอกกับพระเจ้าว่าตัวเองเป็นไงครับดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าอย่างดีเยี่ยมนะเอาตัวนี้มาต่อรองพระเจ้านะครับแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกอะไรนะครับนะพระเจ้าไม่ได้ว่าอะไรด้วยซ้ำไปไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเราอ่านต่อไป เราจะเห็นชัดเจนนะครับว่ากษัตริย์เนี่ยเขาเรียกอะไรครับ อยากจะมีชีวิตอยู่ขอพระเจ้ารักษานะครับและก็ร้องไห้ไปด้วยร้องไห้ไปด้วยท่าทีนี้นะครับเป็นท่าทีที่อะไรครับต้องการที่จะพึ่งพระเจ้าอย่างแท้จริงหมดหนทางแล้วนะครับนะหมดหนทางแล้วหมอหลายหมอก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเห็นชัดเจนนะครับว่ากษัตริย์เนี่ยวิงวอนอ้อนวอนต่อพระเจ้าแล้วพระวจนะของพระเจ้าก็มาหานะครับต่อกษัตริย์เฮซิคียาห์อีกครั้งหนึ่งนะผ่านทางชีวิตของอิสยาห์นะครับบอกอะไรครับพี่น้องบอกว่า จงไปบอกเฮซิคียาห์ว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้วเราได้เห็นน้ำตาของเจ้าแล้วดูเถิดเราจะเพิ่มชีวิตให้เจ้า15ปีเราจะช่วยกู้เจ้า
และเมืองนี้จากมือของพระราชาอัสซีเรียและจะป้องกันเมืองนี้ไว้เราจะเห็นนะฮะพระคำของพระเจ้าตอนนี้ชัดเจนมากพระเจ้าได้เห็นน้ำตาพระเจ้าได้เห็นคำอธิษฐานได้ยินได้ฟังคำอธิษฐานของกษัตริย์เฮซีคิยาห์แล้วพระเจ้ากลับพระทัยเลยใช่ไหมครับตอนแรกบอกจะต้องตายเจ้าจะไม่ฟื้นแต่เราเห็นชัดเจนนะครับด้วยคำอธิษฐานด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาในพระเจ้าพระเจ้านะครับนะฮะบอกว่าพระเจ้าจะรักษาและก็จะช่วยจากเมืองนะฮะประเทศยูดาห์เนี่ยก็คืออะไรครับเวลานั้นก็คือเขาเรียกว่าประเทศอัสซีเรียมาล้อมรอบเพื่อต้องการที่จะทำลายนะครับประเทศยูดาห์ในเวลานั้นด้วยพระเจ้าก็เลยนะครับหนึ่งรักษาและพระเจ้าจะเพิ่มชีวิตให้อีก15ปีและพระเจ้าจะป้องกันประเทศยูดาห์ไว้ด้วยเห็นไหมครับ นี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับเราจะเห็นชัดเจนว่ากษัตริย์เฮซีคยาห์นั้นได้เจ็บป่วยในด้านไหนครับฝ่ายร่างกายเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตวิญญาณของกษัตริย์เฮซีคยาห์นั้นเป็นชีวิตที่ดีในการติดตามพระเจ้านะฮะเคารพนะครับรักเคารพยำเกรงพระเจ้าจงรักภักดีนะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้านะครับเชื่อและวางใจในพระเจ้าดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าผมยกตัวอย่างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องได้มองเห็นชัดเจนว่าในการดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าของชีวิตของคริสเตียนหลายคนนะก็คือเป็นไงครับจิตวิญญาณแข็งแรงมากจิตวิญญาณเติบโตมากเพราะอะไรครับเขามีความเคารพยำเกรงพระเจ้าพึ่งแล้วก็ใกล้ชิดกับพระเจ้าติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงแต่ว่าเป็นไงครับเขาเป็นเหมือนกับกษัตริย์เฮซีคยาห์ก็คือฝ่ายร่างกายมีโรคภัยแค่เจ็บฝ่ายร่างกายก็มีโรคภัยแค่เจ็บแสดงว่าร่างกายนั้นต้องต่อสู้อยู่เสมอแต่จิตวิญญาณเป็นไงครับเติบโตในพระเจ้าเติบโตในพระเจ้าเพราะชีวิตคริสเตียนคนที่ตามพระเจ้าเนี่ยก็อยู่ในลักษณะแบบนี้ก็มีเยอะมากนะจิตวิญญาณเขายังเป็นไงครับถึงเมื่อเจ็บป่วยไม่สบายก็ยังรักพระเจ้ายังนมัสการพระเจ้ายังอธิษฐานกับพระเจ้ายังเป็นไงครับติดตามพระเจ้านะครับนะถึงแม้ว่าจะเจ็บป่วยไม่สบายแสดงว่าเขากำลังเจริญเติบโตในด้านของฝ่ายจิตวิญญาณเขาไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่ามีโรคภัยก็เจ็บตามมาก็ตามเขาต้องต่อสู้อยู่เสมอนะนี่คือทำให้เรามองเห็นภาพที่ชัดเจนในชีวิตของคริสเตียนหลายคนอยู่ในลักษณะแบบนี้แต่ว่าเราอาจจะยังไม่พอใจในลักษณะแบบนี้เราอยากจะได้อะไรครับร่างกายที่แข็งแรงด้วยใช่ไหมส่วนมากเราอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็จิตวิญญาณที่แข็งแรงด้วยนี่ก็อยู่ที่ตัวเราแล้วที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่ชีวิตของเราด้วยนะครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญผมยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวเรื่องของคนง่อยนะถ้าจริงแล้วคนง่อยเนี่ยเจ็บป่วยนะครับในด้านของฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็ร่างกายด้านร่างกายนะครับนะเพื่อให้พี่น้องได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับอยู่ในมัทธิวบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่8ฝ่ายพระเยซูก็เสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์ดูเถิดเขาหามคนง่อยคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระองค์เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายจึงตรัสกับคนง่อยว่าพี่น้องดูตัวนี้นะครับนะฮะตัวอย่างนี้จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วเมื่อได้ยินตรัสดังนั้นพวกธรรมอาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาทพระเจ้าฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายคิดชั่วอยู่ในใจเล่าที่จะว่าเจ้าได้รับอภัยเรื่องบาปของเจ้าแล้วและจะว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดข้างไหนจะง่ายกว่ากันแต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านเถิดเขาจึงลุกขึ้นไปบ้านเมื่อประชาชนเห็นดังนั้นเขาก็อะไรครับพี่น้องตระหนกตกใจนะและพากันสรรเสริญพระเจ้าผู้ได้ทรงประทานสิทธิอำนาจเช่นนั้นแก่มนุษย์ในพระคัมภีร์ตอนนี้ทำให้เรามองเห็นชัดเจนว่าคนง่อยนะครับมาหาพระเยซูแทนที่พระเยซูจะรักษาความเป็นง่อยของเขานะ
เขาต้องต่อสู้นะครับทนทุกข์ทรมานแต่พระเยซูกลับอะไรครับกลับบอกว่าอะไรครับถ้าเราดูพระคำของพระเจ้ากลับบอกว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วนั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าพระเยซูเนี่ยมองเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในหัวใจอยู่ในชีวิตของคนง่อยคนนี้ก็คืออะไรครับเขากำลังป่วยในด้านของฝ่ายจิตวิญญาณเขากำลังป่วยในด้านของฝ่ายจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเยซูก็เลยช่วยเขาให้อะไรครับให้รอดพ้นจากความผิดความบาปการป่วยฝ่ายจิตวิญญาณต้องช่วยตรงนี้ก่อนเพื่อเขาจะได้รับความรอดนั่นเองอันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนะเป็นสิ่งที่สำคัญและต่อมาพระเยซูก็รักษาความเป็นง่อยของเขาเนี่ยให้เขาได้หายเป็นปกติแสดงว่าเมื่อเขาได้รับการรักษาจากพระเยซูคริสต์แล้วเนี่ยเขาได้รับอะไรได้รับความรอดด้วยร่างกายของเขาแข็งแรงนะปกตินะครับสามารถทำงานได้นะครับเราจึงเห็นชัดเจนจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้อย่างชัดเจนนะครับว่าพระองค์นะฮะช่วยทั้งสองด้านในชีวิตช่วยทั้งสองด้านในชีวิตนะครับนะเพราะฉะนั้นพระเยซูได้ทรงรักษาฝ่ายจิตวิญญาณของคนง่อยนะครับก่อนเลยนะครับนะคือจิตวิญญาณให้ได้รับความรอดหลุดพ้นจากความบาปนั่นเองนะครับนะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญและต่อมาพระเยซูก็ได้ทรงรักษาฝ่ายร่างกายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือพระคำของพระเจ้าได้บอกอย่างชัดเจนว่าหากชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณได้รับความรอดเป็นไงครับหลุดพ้นจากความบาปร่างกายแข็งแรงนะเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องคริสเตียนที่นั่งอยู่ที่นี่หลายท่านต้องการร่างกายแข็งแรงต้องการจิตวิญญาณแข็งแรงด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรานะครับนะเพราะฉะนั้นอยากจะขอหนุนใจให้กำลังใจกับทุกคนนะครับนะและสิ่งที่สำคัญนะครับเลื่อนต่อไปได้นะครับนะอยากจะให้พี่น้องอ่านด้วยกันอยากจะทดสอบชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณว่าพี่น้องเจ็บป่วยไหมในชีวิตของเราหนังสือนะครับมีเล่มหนึ่งที่ผมคัดมาอยากจะให้พี่น้องนะครับได้อ่านด้วยกันนะครับนะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อเราจะต้องมาสำรวจชีวิตของเราว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพี่น้องครับเราอ่านด้วยกันได้ไหมครับข้อที่หนึ่งอธิษฐานด้วยใจร้อนรนนะชื่นชมยินดีใช่ไหมครับอธิษฐานแบบขอไปทีนะอ่านทั้งสองด้านเลยนะครับนะสองด้านเลยนะครับเขาเรียกว่าถ้าเราพูดถึงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ปกติและชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ผิดปกตินะครับด้วยนะข้อสองครับอ่านพระคัมภีร์มีรสชาติอ่านพระคัมภีร์ขาดรสชาตินะฮะเชื่อพึ่งวางใจในทุกสิ่งนะสงสัยกระวนกระวายใจนะรักพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งรักของในโลกมากกว่าพระเจ้านะต่อต้านเกลียดชังความผิดบาปเข้าส่วนในความผิดบาปทุกสิ่งทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าทุกสิ่งทำเพื่อแสวงหาเกียรติให้แก่ตัวเองนะฮะพี่น้องอ่านต่อไปครับเต็มไปด้วยสันติสุขในใจนะเต็มไปด้วยความเหนื่อยหน่ายยุ่งยากใจนะขอบพระคุณในทุกกรณีเต็มไปด้วยอะไรครับการบ่นนะสรรเสริญและชื่นชมยินดีเสมอนะชอบถอนหายใจและก็สงสารตัวเองนะอดทนและสงบนิ่งเมื่อพบปัญหานะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่และโกรธง่ายนะครับนะคิดถึงคนอื่นมากกว่านะคิดถึงตนเองมากกว่านะทุกเรื่องเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยทุกเรื่องเพื่อเอาใจมนุษย์นะในใจคิดใคร่ครวญเรื่องฝ่ายวิญญาณในใจโลภแล้วก็รักสิ่งของในโลกนะมักพูดในสิ่งที่เสริมสร้างคนอื่นมักพูดนินทาวิจารณ์ตัดสินคนอื่นนะชอบเป็นพยานเพื่อพระเจ้าไม่มีกำลังและท้อถอยในการเป็นพยานชีวิตอะไรครับยินดีถวายทรัพย์เพื่ออะไรครับพระราชกิจของพระเจ้าขี้เหนียวเงินทองไม่อยากถวายเห็นคนอื่นได้ดีก็ยินดีด้วยเห็นคนอื่นได้ดีก็มีใจอิจฉานะฮะเห็นอะไรครับเห็นคนลำบากก็ยื่นมือเข้าช่วยนะฮะคนอื่นลำบากก็เป็นไงครับก็เรื่องของเขาไม่สนใจนะฮะมีใจอภัยต่อคนที่
่ทําผิดนะครับไม่ยอมให้อภัยนะฮะสนใจในความประพฤติของตัวเองสนใจแต่เรื่องแต่งตัวชอบเข้าใกล้พี่น้องคริสเตียนที่ยำเกรงพระเจ้าชอบเข้าใกล้กับเพื่อนชาวโลกหรือคริสเตียนเนื้อหนังนะฮะชอบฟังคำเตือนสติหรือตักเตือนนะฮะชอบอะไรครับชอบคำยกยอแล้วก็คำหวานหูนะครับนะแล้วก็เต็มอะไรครับเต็มเปี่ยมไปด้วยการรอคอยพระเยซูไม่มีใจคิดถึงพระเยซูเสด็จกลับมานะครับนะอันนี้ผมเอามาจากหนังสือชีวิตขัดเกลาชีวิตคริสเตียนนะครับนะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีเพื่อจะเตือนสติและเราจะต้องสำรวจชีวิตของเราด้วยนะครับนะสุดท้ายครับพี่น้องสุดท้ายสิ่งที่ชีวิตคริสเตียนต้องดูแลเสมอในชีวิตด้านจิตวิญญาณและก็ร่างกายแข็งแรงทั้งสองด้านนะครับนะสิ่งที่สำคัญนะครับสิ่งที่หนึ่งก็คืออ่านพระคัมภีร์เสมอหล่อเลี้ยงชีวิตและก็ด้านจิตวิญญาณของเรานะครับเหมือนในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อที่4บอกว่าฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยนะครับพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ชีวิตด้านจิตวิญญาณของเราต้องการอาหารฝ่ายจิตวิญญาณคือพระคำของพระเจ้านะครับนะเรารับประทานอาหารฝ่ายร่างกายเพื่อต้องการให้ร่างกายของเราแข็งแรงในขณะเดียวกันเราต้องรับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณด้วยคืออ่านพระคำของพระเจ้าศึกษาเรียนรู้พระคำของพระเจ้าเพื่อให้พระคำของพระเจ้านั้นทำให้เราโตในด้านของฝ่ายจิตวิญญาณสิ่งที่สองก็คือเก็บสะสมนะครับนะพระคำของพระเจ้ามาแล้วก็ใช้ในการดำเนินชีวิตในการแก้ไขปัญหาเหมือนกับในพระธรรมสดุดีบทที่119ในข้อที่11บอกว่าข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่อะไรครับไม่ทำบาปต่อพระองค์แสดงว่าพระคำของพระเจ้านั้นมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราปกป้องดูแลรักษาชีวิตของเราได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้านั้นนอกจากจะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราเราใช้พระคำของพระเจ้าในการแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราได้นะครับนะแต่จริงแล้วองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยถ้าเราไปดูพระธรรมมัทธิวบทที่4นะครับข้อ1ถึงข้อที่11เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่ามารซาตานเนี่ยมาล่อลวงพระเยซูคริสต์แต่พระเยซูคริสต์ก็ใช้พระคำของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านต่อสู้นะครับแล้วก็ประสบชัยชนะได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ใช้ความคิดสติปัญญาเหตุผลของตัวเองแต่เราต้องใช้พระคำของพระเจ้าเพื่อจะอะไรครับที่จะช่วยเหลือในชีวิตของเรานะครับนะนี่คือสิ่งที่สำคัญนะข้อที่3ครับดูแลร่างกายของท่านเพราะร่างกายของท่านเป็นอะไรครับเป็นวิหารของพระเจ้านะใน1โครินธ์นะครับใน1โครินธ์นะครับในบทที่6ข้อที่19 20บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านนะซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วนะครับด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดนะฮะชีวิตของเราเป็นนะครับร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่กับชีวิตของเราและเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้ร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณของเราเป็นไงครับพี่น้องสะอาดนะครับก็คือดูแลชีวิตของท่านจนถึงวันที่อะไรครับพระเยซูจะเสด็จมานะครับนะถ้าเราดูเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นชัดเจนนะครับนะ ในพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ23 24นะเราจะเห็นนะครับขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดนะฮะพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่าทรงรักษาทั้งอะไรครับวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมานะพระองค์ผู้ทรงนะครับเรียกท่านนั้นสัตย์ซื่อและพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จนี่คือสิ่งที่เราเห็นจากพระคําของพระเจ้าก็คือว่าต้องการที่จะให้ชีวิตของเราดูแลทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็วิญญาณจิตในชีวิตของเรานะฮะแล้วก็คือไม่ทําผิดไม่ทําบาปนะครับนะฮะรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูครั้งที่2นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราเห็นชัดเจนว่า
ชีวิตของเราต้องดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณของเรานะครับนะเพื่อชีวิตของเราจะสะอาดและบริสุทธิ์เพื่อถวายเกียรติกับพระเจ้าเป็นที่พอพระทัยของพระองค์นะเพราะฉันอยากจะหนุนใจกำลังใจกับพี่น้องว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์กำลังสอนชีวิตของเราสุดท้ายพี่น้องก็คือท่านที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการอย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้นนะฮะอยู่ในพระธรรมยอห์นฉบับที่3นะครับนะนี่กำลังพูดถึงใครครับกำลังพูดถึงกายอัตกายอัตเป็นพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งที่เข้มแข็งที่แข็งแรงนะฮะยอห์นซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูนั้นนะครับได้หนุนใจนะกายอัตบอกว่าข้าพเจ้าจะอธิษฐานให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะครับนะแสดงว่ากายอัตเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่จิตวิญญาณแข็งแรงแต่ร่างกายไม่แข็งแรงอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคริสเตียนก็คือเราจะต้องคิดถึงซึ่งกันและกันด้วยนะอันคืนวันศุกร์ที่เรามีการอธิษฐานเนี่ยนะครับสิ่งที่เราอธิษฐานก็คือพี่น้องที่เจ็บป่วยแล้วก็ไม่สบายนะเพราะอะไรครับเพราะเราต้องการให้พี่น้องของเราแข็งแรงทั้งฝ่ายร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณจิตวิญญาณนะครับนะเพราะฉะนั้นอยากจะขอหนุนใจให้กำลังใจกับพี่น้องที่กำลังต่อสู้กับโรคภัยแก่เจ็บนะไม่ยอมแพ้ขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้ารักษานะและเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเจ็บเราป่วยในด้านของจิตวิญญาณนะขอพระเยซูเป็นไงครับรักษาเราด้วยนะขอพระเยซูรักษาเราด้วยเราเจ็บป่วยด้านจิตวิญญาณไหมอยากจะให้พี่น้องสงบใจด้วยกันเวลานี้พี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องมีโอกาสได้ก้มศีรษะและสำรวจชีวิตในด้านของจิตวิญญาณของเราว่าเราได้เจ็บป่วยในด้านฝ่ายจิตวิญญาณของเราหรือไม่หรือบางครั้งเราก็ไม่ได้คิดถึงเราก็ปล่อยปละละเลยเราไม่ได้คิดแล้วก็ใคร่ครวญว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราเจ็บป่วยขอพระองค์ได้ทรงโปรดสัมผัสแต่ต้องรักษาให้หายเป็นปกติบางครั้งเราไม่ค่อยได้นมัสการพระเจ้าไม่ได้อ่านพระคำของพระเจ้าไม่ได้ทำเหมือนที่พระคำของพระเจ้าได้สอนในชีวิตของเราก็อาจจะทำให้เรานั้นเจ็บป่วยในด้านของฝ่ายจิตวิญญาณได้พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ารักและห่วงใยข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่เสมอและพระองค์ต้องการให้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะสำรวจตรวจตราไม่ว่าจะเป็นร่างกายด้านจิตใจและจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าเวลานี้ขอพระองค์ได้ทรงโปรดที่จะทอดพระเนตรมองดูและสำรวจชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของจิตวิญญาณหากข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำผิดได้ทำบาปขอพระองค์ได้ทรงโปรดชำระด้วยพระฤทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์เจ้าค่ะและทรงโปรดทำให้ชีวิตและจิตวิญญาณนั้นพระบิดาเจ้าค่ะสะอาดและบริสุทธิ์ต่อพระพักของพระเจ้าและในการดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าและอาจจะมีบางท่านที่เจ็บป่วยฝ่ายร่างกายในพระนามของพระเยซูคริสต์ขอฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าได้สัมผัสแต่ต้องรักษาพระองค์เจ้าค่ะให้พี่น้องได้รับการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์อย่างแท้จริงขอพระเจ้าได้ทรงโปรดพระเจ้าค่ะเมตตาด้วยประทานสุขภาพที่แข็งแรงและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำพาในชีวิตของพี่น้องพระบิดาเจ้าค่ะในการดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าให้เขาที่จะดูแลเอาใจใส่ในชีวิตของเขาอยู่เสมอทุกวันเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าอย่างแท้จริงจึงขอขอบพระคุณและมอบไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ